ข้อนี้คุณเบ่จงใจหลอกนักเรียนนิดนึงนะฮะใน h o o i e เนี่ยมีคำว่า imply, implicate, implement แล้วก็ implicating ข้อนี้ง่ายครูเบิร์ตหลังวิ l ก็ต้องเป็น Ver ร์เพียวๆใช่ไหมเวร์กเพียวก็มี2ข้อป่ะข้อ A กับข้อ B-boy หนูก็เลือกข้อเดกข้อหนึ่งอ่ะหนูเดาแล้วกันตอบเป็นข้อ B-boy ผิดนะข้อ A งั้นก็ผิดครับจริงๆแล้วตอบเป็นค่าค่าค แมวเหมียวจ้าตอบเป็นซีแคทเอาทำไมอะคูเบิร์ตบอกแล้วว่าครูเบิร์ตจงใจหลอกนะฮะอันดับแรกเลยดูทีละตัวก่อน imply o <ed S 1> เป็น Ver รแปลว่าบอกเป็นไน imply <ed S 2> บอกเป็นใน implicate ก็ Ver รนะมันจะแปลว่า แสดงให้เห็นถึงการพัวพันส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งผิดกฎหมายเช่นแสดงให้เห็นว่าคนเนี้ยพัวพันกับสารเสพติดพัวพันกับการช่อโกงการปล้นลักษณะนั้น implement จำๆๆๆๆไว้เลยลงท้ายด้วย ment ก็จริงแต่มันเป็น verb เ,เว้ยความหมายหลักๆเป็น verb เ,เป็น verb เ,เป็น verb เอาทาไมอะไม่มีเหตุผลฝรั่งเขาใช้กันแบบนี้ implement แปลว่าด,ดําเนินการ implement ดําเนินการดําเนินตามแผนดําเนินตามกลยุทธ์ ส่วน implicating ก็คือข้อบ b o y แหละแค่เตมิม ing ลงไปดังนั้นเป็น verb ทุกข้อเลยเนาะ didoc ผิดแน่นอนครับเพราะหลัง will เนี่ยต้องเป็น verb เพียว verb เพียวคือ verb ไม่ผ่านไม่เติม s เตมิม ing he will go he will eat he will talk ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะฮะหลัง will ดังนั้น a b c เข้ารอบยังไงยังไงก็ต้องแปลเขาบอกแบบนี้ครัว่า คณะกรรมการบริษัทเนี่ยจะดำเนินการตามนโยบายใหม่เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานให้มันดีขึ้นน่ะต้องตอบเป็นข้อสี่แคทนะจะทำการดำเนินการตามนโยบายใหม่ฮะดำเนินการบอกเป็นในกับคำว่าแสดงเห็นถึงการพัวพันไม่เกี่ยวกับบริบทเลยฮะตอบเป็นสี่แคทมาดูศัพท์ในโจทย์กันนิดนึง c o m m i t t แปลว่าคณะกรรมการในที่นหมายถึงคณะกรรมการบริษัท policies นโยบายนะฮะ efficiency ความมีประสิทธิภาพทีมาดูใน choice นะครับ imply เอ้ย imply 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 บอกเป็นใน implicate แสดงให้เห็นถึงการผัวพันการเกี่ยวข้อง implement ดำเนินการเดี๋ยวเอาแค่ข้อที่เป็น choice แล้วกันนะนักเรียนจะได้จำได้เพราะมันอิ่มอิมอิ่มอิมเหมือนกันอะทวนอีกรอบ imply บอกเป็นใน implicate แสดงให้เห็นถึงการผัวพัน implement ดำเนินการอีกรอบเร็รว imply บอกไปใน implicate แสดงให้เห็นถึนงการผัวพัน implement ดำเนินการให้ในเรื่องนะว่าจะตอบ A B หรือ C ท้าแม่นจริงต้องตอบได้ข้อแรกฮะเขาบอกว่าหลักฐาน Foul at the crime scene ที่ถูกพบในสารที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุอาชญากรรมปรากฏว่ามันทำไมฮะเกี่ยวกับผู้ต้องหาว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้น เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเนี่ยน่าจะใช้คําว่า implicate แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสายคนเนี้ยน่าจะเกี่ยวข้องกับ robbery robbery การปลนนะ้นฮะ robbery การปลน้นเพราะคําว่าปลน้นเราจะใช้คําว่า rob ถูกไหมฮะถัดไปข้อที่2ครับในช้อยเหมือนเดิมเนาะโจนบอกว่าบริษัทเนี่ยตัดสินใจที่จะอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริการลูกค้าเพื่อที่จะ ทำให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจมากกว่าเดิมแสดงว่าเขามีการดําเนินการใช้กลยุทธ์ทําให้ลูกค้าพึงพอใจดําเนินการคือ implement 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 เป็น verb นะจ๊ะในที่นี้ไม่ใช่คํานามจ้า satisfaction แปลว่าความพึงพอใจฮะและข้อสุดท้ายครับก็น่าจะเดาได้นะมันเหลือข้อเดียวเขาบอกว่า น้ำเสียงของหล่อนเนี่ยดูเหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้หล่อนเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนั้นนะแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้พูดมันออกมาตรงๆก็ตามอะ่ะอย่างพี่สาวคุเบิลเนี่ยเขาอยากเรียนเภสัชแต่ไม่กล้าบอกแม่ตอนมปลายแม่อยากให้เข้าโครงการพศวทเพราะจะมีทุนจบด็อกเตอร์เลยถูกไหมแต่ต้องเรียนด้านเป็นเป็น,ปนคล้ายๆเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่พี่สาวไม่ชอบพี่สาวเลยเขียนไดอารี่แล้วคุเบิลแอบอ่าน แอบอ่านว่าอ๋อพี่สาวอยากเป็นเศสั์นี่นะครูเบิร์เลยไป,ไปบอกแม่แม่ก็เลยตามใจพี่สาวพี่สาวเนี่ยติดนี้บุญคุณครูเบิร์นนะจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเภสั์สมใจแล้วข้อที่ถูกต้องก็คือ imply นะน้ำเสียงของหล่อนเนี่ยบอกเป็นในเนว่าหล่อนไม่แฮปปี้นะในการจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นเภสัต์มากกว่า imply บอกเป็นในฝากคำคมทิ้งท้ายครับเขาบอกว่า dreams become achievements achievements แปลว่าความสำเร็จ only when we implement action implement ดำเนินการ the bridge between can and help is built with hard work แปลง,ง่ายๆแบบนี้ครับว่าฝันเนี่ยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำฮะสะพานระหว่างการสามารถที่จะทำได้หรือการที่เราเนี่ยมีสิ่งที่ต้องการแล้วสะพานก็คือลไร hard work คือการทำงานหนักนั่นเองตอนนี้นัเกเรียนมีศักยภาพในการสอบถุิกผ่านแต่จะต้องเดินข้ามสะพานแห่ง ความขยันไปก่อนใครสมรคัครคูเบอร์ไปแล้วนะเรียนทุกวันเลยเรียนให้ต่อเนื่องอันนั้นแหละเป็นสะพานแล้วนักเรียนจะสามารถมีหรือ have คะแนนที่ต้องการได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอย่าลืม implement implement implement